สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพิมพ์รีพายออกมายอมรับความจริงเรียกได้ว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มักจะมีประเด็นให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องซึ่งจากกรณีประเด็นร้อนพิมพ์รีพายว่าไอตาบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังจากช่อง YouTube ไอตาที่มีผู้ติดตามกว่า1,200,000 คนหลังอัดวิดีโอรีวิวแป้งพับซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ของเธอโดยบอกว่าไม่ฉลาดนะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มา10ปีไม่ดังสักทีจนต่อมาถูกทัวร์ลงอย่างนักล่าสุด7กุมภาพันธ์พิมพ์รีพายได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแขวนหลวงปู่มาตั้งแต่เกิดค่ะความมั่นร้อยแรงม้าเมื่อวันพิมพ์ก็พูดเรื่องขายแป้งก็พูดไปแล้วก็จริงๆด้วยก็โดนว่าเยอะมากเลยโดนว่านี่คือไม่ใช่เรื่องใหม่โดนอยู่ตลอดว่าเราทำงานทั้งวันทำงานหลายหน้ามากเราทำทั้งวันเราไม่ได้นอนไม่มีเวลาดูอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนหรอกแต่เพื่อนของเราก็ทักข้อความเรามาทั้งไลน์มาเพื่อนก็โลกสวยใครว่าพิมพ์รีไม่ได้เสร็จแล้วก็แคปมาบ่นให้ฟังในไลน์คือเพื่อนสาวอย่าว่าเพื่อนส่งไลน์มาก็ตอบไปว่าเออแล้วก็มาพูดในไลฟ์ยังไม่ได้ดูพร้อมยิ้มเขินฟิลเพื่อนฟ้องก็ใส่เลยแต่ก็พูดนะเมื่อวานว่ายังไม่ได้ดูเพิ่งดูเมื่อกี้เออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนส่งอะไรมาให้ดูก่อนขอสิ่งลดความมั่นใจหน่อยมันเกินร้อยความมั่น200มันเกินร้อยสาวน้อยคนเก่งไปว่าเขาซะแรงเลยโดราเอมอนย้อนเวลาหน่อยได้ไหมไม่รู้ว่าจะยังไงฟิลแบบเพื่อนผิดก็เข้าข้างเปล่าเธอไม่คิดจะดูด้วยนะเพราะเขาทำรีวิวกันเยอะเขาก็รีวิวกันไปเราโดนว่ามาตลอดอยู่แล้วเราอยู่กับคำว่าและคำชมมาตลอดแต่อันนี้เพื่อนใส่มาโหยจริงเหรอเพื่อนขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ละแป๊บเดียวเลยและเพื่อนก็คือเขาต้องชมอย่างเดียวเขาว่าไม่ได้โลกสวยไม่ไหวเลยแอนเดอร์สินไม่แจกเลยของจริงแอนเดอร์สินจ่ายไม่ถูกเลยไม่ขอโทษค่ะขอโทษนะคะที่ไม่ได้พูดขอโทษเพราะเราพูดขอโทษจนเยอะไปหมดแล้วค่ะขอโทษจนลูกค้าไม่ไหวแล้วค่ะต้องอย่าก้มหน้าก้มตารักแบบผิดๆต้องอย่ารักคนนี้แล้วเขาทำอะไรก็ไม่ผิดเลยพิมพ์ก็เป็นคนนึงถ้าเป็นชาวโซเชียลทั่วไปมั่นใจก็ว่าแรงเหมือนกันเข้าใจทุกคำพูดที่ทุกคนว่ามาเข้าใจหมดเขาก็สมควรตอบเรากลับก็สมควรแล้วทำไม่ถูกก็โดนแล้วอย่ารักคนนี้แล้วเขาทำถูกหมดไม่ใช่เหมือนที่พิมพ์เจอมาคือรักเพื่อนแล้วเพื่อนถูกทุกอย่างคนอื่นผิดก็ไม่ใช่ก็อยากให้เข้าใจว่าให้ว่ากันตามความถูกต้องเลยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ